สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับมางานฉลององค์กฐินนะครับมางานฉลององค์กฐินนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตไลอ้อนกลับประดิษฐ์ด้วยนะครับนะครับคอนเสิร์ตของลูกชายแห่งชาติด้วยนะครับอยู่ติดถนนซึ่งด้านหน้าเราตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของถนนหมายเลข9นะครับไม่ไกลจากถนนหมายเลข9นะครับก็ถือว่างานก็มีแสงสีเสียงที่สวยงามประดับไฟสวยงามอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหน้าเวทีกันนะครับตอนนี้ก็เห็นเวทีอยู่นะครับเห็นเวทีอยู่ไกลๆอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่จอดรถก็อยู่ถ้าใครมานะครับที่ต่อยศจะอยู่ตรงข้ามกับงานเลยนะครับทุกคนที่จอดรถก็จะอยู่ตรงข้ามกับงานเลยนะครับเจอคุณต้นนะครับเจอคุณต้นแล้วก็แม่นะเจอคุณต้นที่เป็นที่เป็นช่องของ Facebook นะครับเป็นคนของไลฟ์สด Facebook นะครับเราจะไปที่หน้าเวทีกันนะทุกคนรถจะมีวิ่งผ่านตลอดเลยนะครับเป็นถนนแยกเข้ากับถนนเส้นใหญ่แต่มีรถวิ่งผ่านตลอดนะครับทุกคนถ้ามาก็ต้องระวังนิดนึงจอดรถตรงข้ามได้เลยนะครับเพราะจะเป็นลานกว้างๆเรามาที่ป้ายของลูกชายนะครับงานฉลององค์กฐินทอดณถ้ำวัดเขาปิ่นทองนะครับทอดณถ้ำวัดเขาปิ่นทองนะครับในวันที่27นะครับวันทอดกฐินนะครับในวันนี้วันที่25กระตกวันศุกร์นะครับจะพบกับคอนเสิร์ตไลอ้อนกับประดิษฐ์และวงดนตรีอนุแบนครับทุกคนครับพบกับคอนเสิร์ตไลอ้อนกับประดิษฐ์และวงดนตรีอนุแบนนะครับณลานข้างร้านเรือนไทยนะครับหมู่9ตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับมีเครื่องปั่นไฟด้วยครับทุกคนมีห้องน้ำด้วยมีสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีสุขาเคลื่อนที่ด้วยพอมีของขายอยู่บ้างนะครับทุกคน